เดี๋ยวก่อนอคุณเกียบเข้ามาก็ดีแล้วนะครับแต่ที่พี่ติ่งพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของด่วนข่าวเที่ยงใช่ไหมไม่ใช่ใช่เพราะากราชอ,ออกคําสั่งให้กรสช,ช<อ>และกระทวงดีเอเนี่ยไปตรวจสอบเพื่อระงับการเผยแพร่ลบข้อมูลการเสนอข่าวของสื่อ สี่แห่งครับใช่ใช่ใช่ถแถลงสดสร้อนๆเลยใช่ไหมครับง<อ>ั้นเดี๋ยวมาพูดกันเรื่องนี้นะตอนนี้นนนไปทักทายคุณเจ๊ฟ<ช>์พรทิพย์งใหญ่ก่อนอยู่ที่เรือนจําธัญ,ญบุรีซึ่งเป็นที่ควบคุมตัวของเพนกวินลุงและนัทนนท<ช>์แกนนําผลสำคัญของกลุ่มประชาชนปลดแอก,กหรือกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยนะครับค,คุณเจฟฟพรทิพย์สวัสดีครับค่ะ สวัสดีผู้ประกาศทั้ง3ท่านนะคะวันนี้ที่ฉันอยู่ที่ด้านหน้าเรือนจำทัญบุรีซึ่งเป็นที่คุมตัวแกนนําทั้ง3คนค่ะหลังจากช่วงเช้านะคะทางกลุ่มคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆค่ะได้เข้าไปเพื่อจะขอไปยื่นขอพบนะคะในส่วนของแกนนําทั้ง3คนค่ะล่าสุดนี้ทางเรือนจำนะคะอนุญาตให้ผู้ปกครองทั้ง3คนเข้าไปพบรวมไปถึงตัวแทนคณาจารย์1คนค่ะ โดยที่ที่เรายืนอยู่ขณะนี้ก็คือเรือนจําทัญญบุรีนะคะซึ่งมีนายเพลิชีวลักษ์แพนกินนางสาวปนัสยาสิทธิทจิรวัตรกุลนะคะหรือลุงน,นายณชนนภัยรโรดแกนนาของคณะรัษฎร63ถูกควบคุมตัวที่เรือนจําทันญ,ญบุรีตั้งแต่วันที่15ตุลาคมที่ผ่านมานะคะหลังศาลแม่อนุญาตให้มีการประกันตัวซึ่งวันนี้กลุ่มคณะอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นําโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประจักษ์ก้องกิรตินะคะนำกลุ่มคณะอาจารย์จากคณะต่างๆอย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสกรอินทุมานคณะศิลปศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรพวงทองพระวพันธ์นะคะรองศาสตราจารย์เวียงรัตนเนติโพคณะรัฐศาสตร์นะคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาค่ะโดยทางด้านอาจารย์ประจักษ์นะคะรองคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้กลุ่มคณาจารย์นะคะมาทําเรื่องของเข้าเยี่ยมนักศึกษาทั้ง3คนและทางทีม ทนายจะเข้ายื่นอุทธรณ์ขอประกันตัวทั้ง3คนอีกครั้งในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะโดยทางองค์กรนักศึกษาธรรมศาสตร์จะมีการมอบข้อความโพสต์อิทที่เพื่อนๆได้มีการเขียนข้อความส่งกําลังใจให้กับทั้ง3คมรวมไปถึงกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมด้วยเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะที่แกนนาทั้ง3คนอยู่ยในเรือนจําโดยทางเรือนจําได้ใช้มาตรการป้องกันก,การระบาดโควิด -19 ให้อยู่ระหว่างการกักตัว14วันนะคะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองของนักศึกษาเข้าพบตั้งแต่วัน แร,รวมไปถึงทนายความที่เข้าเยี่ยมก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้พบแบบเห็นหน้าเป็นการพูดคุยผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่ทางคณะอาจารย์ผู้ปกครองมีความหวังว่าทางเดินจําจะอนุญาตให้เข้าพบได้นะคะโดยทางทีมทนายความได้เข้าไปเจรจากับเรดินจําจนได้รับอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าพบได้3รายกับตัวแทนคณาจารย์1คนนะคะเป็นการพูดคุยผ่านทางจอคอมพิวเตอร์ทางนี้ก็เป็นตามมาตรการการป้องกันโควิด -19 ค่ะ สำหรับสิ่งหนึ่งที่ทางกลุ่มคณาจา์เป็นห่วงก็คือในเรื่องของสุขภาพทั้ง3าคนนะคะโดยระบุว่าเพนกวินมีโรคหอบค่ะส่วนนัชนนท์ยขาเทียมหนึ่งข้างอาจจะมีปัญหาไม่สามารถยืนอาบน้ําด้วยขาข้างเดียวได้รวมถึงการใช้ชีวิตในเรือนจําอาจจะไม่สะดวกนะคะส่วนรุงเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะทั้งนี้ขอให้เรือนจําผ่อนผันให้ทั้ง3คนสามารถที่จะโทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองของเขาได้นะคะรวมถึงวันนี้อาจารย์มีความเป็นห่วงในเรื่องการเรียนค่ะเนื่องจากนักศึกษาทั้ง3คนต้องขาดเรียนนะคะจึงได้นําชีทการเรียนและหนัง สือมามอบให้ทั้ง3คนได้อ่านแล้วขอให้กำลังใจทั้งนี้ยืนยันว่านักศึกษาทั้ง3าคนเป็นการแสดงความคิดเห็นไม่ได้เป็นสตรูต่อรัฐขอให้รัฐอย่าใช้การคุกคามรวมถึงการใช้ความรุนแรงในการตั้งข้อกล่าวหารุนแรงกับนักศึกษาเพราะจะยิ่งทําให้วิกฤตป,ปัญหาดําดิ่งลึกขึ้นค่ะไปฟังเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์กล้องกิรติค่ะตั้งแต่วันที่ทั้ง3คนมาอยู่ที่เรือนจำเนี่ย ทางเรือนจํายังไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าพบเลยนะครับจนถึงวันนี้ฉะนั้นพ่อแม่ยังไม่ได้รับการติดต่อเลยนะครับอย่างน้อยถ้าอาจารย์ไม่ได้เข้าพบเราก็ยังหวังว่าผู้ปกครองนะจะได้มีโอกาสาเข้าพบนะครับตอนนี้ก็เป็นห่วงการเรื่องสุขภาพนะครับจริงท,ทั้ง3คนก็มีปัญหาสุขภาพส่วนตัวนะครับรวมถึงห่วงเรื่องการเรียนด้วยคือทั้ง3มคนนี่เป็นเด็กเรียนนะครับแล้วก็ จริงๆเพนกวินก็ยังฝากเพื่อนตั้งแต่วันที่โดนโดนควบคุมตัวครั้งแรกนะครับเขาก็กังวลเรื่องเรียนก็ได้ประสานงานไปที่คณะแล้วกับฝ่ายวิชาการนะครับในเรื่องที่ว่าเขาจะขาดเรียนในช่วงนี้นะครับวันนี้เราก็นอกจากมีขนมน้ําอาหารแล้วก็ยามมาแล้วก็มีหนังสือมาด้วยนะครับจะมาฝากให้เข้าไปนะครับให้หนักศึกษาอ่านในช่วงนี้แผนสำรองก็คือประกันตัวไปเรื่อยๆมาให้กําลังใจไปเรื่อยๆ นะครับเราก็หวังว่าบ้านเมืองนี้ยังมีความเป็นธรรมอยู่นะครับยังมีหลักนิติรัฐอยู่ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการปกครองภายใต้กฎหมายอยู่นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราหวังได้ในฐานะพลเมืองนะครับเราก็ไม่สามารถหวังอะไรไปได้มากกว่านี้นะครับ สำหรับบรรยากาศขณะนี้ในส่วนของตัวแทนคณะอาจารย์หนึ่งท่านนะคะรวมถึงผู้ปกครองก็อยู่ระหว่างการเยี่ยมแกนนําทั้ง3คนค่ะตัวนี้ช่วงบ่ายวันนี้ทางทนายความของสนยนทนายความเพื่อสิทธิทมนุษยชนจะเดินทางไปศาลเพื่อยื่นขอประกันตัวทั้ง3าคนอีกครั้งนะคะซึ่งก็ต้องรอรุ้นในช่วงบ่ายว่าทางศาลจะอนุมัติหรือไม่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันวันนี้ทีมข่าวก็มีการสอบถามกลุ่มคณาจารย์นะคะว่าถ้าหากศาลไม่อนุญ,ญาตให้มีการประกันตัวจะต้องดําเนิกนการอย่างไรต่อนะคะทางคณอาจารย์ก็ตอบเป็นเสียงเดียวว่ายา ังไงก็จะเดินหน้าในการยื่นขอประกันตัวจนกว่าแกนนาทั้งสามคมจะได้รับอิสรภาพนะคะก็จะมีการยื่นขอประกันตัวไปเรื่อยๆค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่ด้านหน้าเกริอนจาทันยาบุรีค่ะผู้ประกาศทั้งสท่านคะ